สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาปลูกต้นหอมเลยในหน้าร้อนนะคะต้นหอมเลยแปลงนี้ไม่ค่อยจะเป็นระเบียบสักเท่าไหร่ค่ะเราก็เลยจะทำการปลูกใหม่ค่ะก่อนถอนเราจะทำการรดน้ำให้ดินเขานิ่มสักหน่อยนะคะจะได้ถอนง่ายๆค่ะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากดินค่อนข้างจะแห้งไวเมื่อแห้งเขาก็จะแข็งจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเมื่อเราถอนเสร็จแล้วเราก็จะทำการพรวนดินแบบนี้เลยจ้าพรวนให้ดินเขาฟูๆนะคะช่วงเวลาที่เราทำการปลูกจะเป็นช่วงเย็นๆนะคะเนื่องจากเรารดน้ำก่อนที่จะทำการถอนดินจึงมีความชื้นอยู่บ้างแล้วค่ะการพรวนดินก็จะง่ายหน่อยหลังจากพรวนดินแล้วเราก็สามารถปลูกลงไปได้ทันทีค่ะเพราะว่าที่แปลงนี้คือปลูกต้นหอมเป็นประจำอยู่แล้วเรามีการใส่ปุ๋ยทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเมื่อเราพรวนดินเสร็จแล้วเราก็สามารถจิ้มปลูกลงไปได้เลยค่ะต้นหอมเลยเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายค่ะไม่ต้องรอเวลาในการพักหัวถอนขึ้นมาแล้วก็สามารถลงปลูกได้ทันทีค่ะหรือถ้าปลูกไปแล้วประมาณสัก2เดือนถ้าไม่มีเวลาถอนขึ้นมากินก็ปล่อยคาเอาไว้ที่ดินก็ไม่เป็นไรค่ะเขาก็สามารถแตกกอขยายแตกต้นไปได้เรื่อยๆนะคะเราสามารถถอนแค่บางส่วนนำไปรับประทานก็ได้อีกเช่นกันค่ะซึ่งเป็นข้อดีของต้นหอมเลยแตกต่างจากหัวหอมทั่วไปซึ่งต้นหอมทั่วไปที่ใช้หัวในการปลูกนั้นเมื่อถึงเวลาเขาจะทิ้งใบและลงหัวและเราจะต้องนำหัวขึ้นมาจากดินไม่อย่างนั้นหัวก็จะย่อยสลายไปในดินเลยค่ะเราก็จะไม่มีพันธุ์ในการปลูกต่อแต่ต้นหอมเลยคือไม่ต้องถอนขึ้นมาไม่ต้องพักหัวอยากถอนตอนไหนก็ถอนค่ะอยากปลูกก็ปลูกค่ะปลูกได้ทุกฤดูค่ะแม้กระทั่งในตอนนี้อากาศร้อนจัดร้อนมากๆเราก็จะทำการปลูกในช่วงเย็นค่ะแปลงนี้ก็อยู่ในกลางแจ้งนะคะเจอแดดจัดๆร้อนแทบทั้งวันค่ะปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ต้นหอมเลยโตไวและอวบอ้วนนะคะก็คือ1ในเรื่องของดินค่ะต้นหอมเลยชอบดินที่มีความร่วนซุยและระบายน้ำได้ดีค่ะถ้าเราใช้หน้าดินในการปลูกเราก็ต้องขยันมาพรวนดินค่ะเพื่อให้มีอากาศเข้าไปในดินนะคะแล้วทำให้รดน้ำแล้วระบายน้ำได้ดีค่ะ2เรื่องแดดค่ะต้นหอมเลยชอบแดดจัดๆนะคะถ้าอยู่กลางแจ้งต้นหอมจะโตไวมากค่ะส่วนเรื่องน้ำถ้าอากาศร้อนมากเราก็จะทำการรดน้ำทั้งเช้าและเย็นค่ะในทุกอาทิตย์จะมีการพรวนดินให้ปุ๋ยรดน้ำเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นในช่วงอากาศร้อนๆนะคะเพียงเท่านี้ต้นหอมเลยก็จะอวบอ้วนและโตไวค่ะผ่านไปเพียงแค่1เดือนครึ่งนะคะต้นหอมเลยจาก1ต้นก็จะแตกออกมาเป็น10ต้นเลยค่ะนี่คือข้อดีของต้นหอมเลยนะคะ